มือนผมบ้างไหมครับบ้านมีประตูใหญ่เบ้อเริ่มเทิมเลยครับอยากเปิดประตูสุดๆให้เห็นวิวกว้างๆแต่ทำไม่ได้เพราะบ้านเนี่ยเป็นประตูแบบสไลด์ครับเปิดได้ทีละแค่ครึ่งบานเองสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับบ้านหลายๆหลังครับออกแบบประตูตรงหน้าบ้านเนี่ยเป็นประตูบานคู่ครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ติดประตูกันแบบประตูสไลด์นะซึ่งมันค่อนข้างสะดวกครับบางคนก็ใช้บานอลูมิเนียมสไลด์ซึ่งผมก็รื้อออกไปแล้วแล้วทำเป็นบานไม้นะครับเปิดออก2ข้างแบบนี้นะครับถ้าทำแบบนี้ทำให้เห็นมุมมองได้กว้างมากกว่านะครับแล้วพอมุมมองบ้านเรามันกว้างขึ้นเนี่ยทำให้บ้านเรารู้สึกโล่งโปร่งตามากขึ้นแล้วก็แสงเข้าบ้านลมเข้าบ้านมากขึ้นด้วยครับอย่างที่บอกทุกคนไปเลยบ้านผมเป็นบ้านมือสองครับสิ่งที่ซื้อติดมากับบ้านนะครับก็คือประตูรั้วเหล็กแบบนี้ครับซึ่งยังคงเป็นบานสไลด์อยู่นะแล้วเวลาเราเปิดนะครับสมมติว่าเราอยากจะเปิดใช่ไหมให้มันกว้างนะครับมันก็เปิดไม่ได้ครับพอเปิดซ้ายทีมันก็มาปิดขวาเปิดขวาทีมันก็มาปิดซ้ายนะครับหรือพอย้ายมาตรงกลางแบบนี้นะครับมันก็ขวางหูขวางตาเหลือเกินครับวันนี้ผมจะมา DIY ตัดประตูเหล็กหน้าบ้านให้กลายเป็นประตูบานเพี้ยมพับไปซะเลยครับตอนนี้นะครับโครงประตูบานเฟียมของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าพอเราเปิดประตูอย่างเงี้ยบ้านเราก็กว้างขึ้นมากๆครับทุกคนครับสิ่งที่จะทำวันนี้นะครับมันก็เหมือนกับตอนที่ผมตัดรั้วนะก็คือเอาสิ่งที่มีอยู่ในบ้านนะครับมาปรับปรุงนะครับเพื่อลดต้นทุนต่างๆนะครับทำให้เราไม่ต้องจ่ายแพงนะหลายๆคนพอคิดถึงประตูปุ๊บสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยนะครับเราก็ไปซื้อประตูใหม่หรือว่าสั่งทำประตูใหม่นะครับตอนนี้น้ำมันก็แพงเหล็กมันก็แพงขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับจะทำประตูใหม่ทีนะครับราคามันก็แพงเหลือเกินนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่นะครับเราก็มาตัดประยุกต์ใช้นะครับก็จะได้ประหยัดนะครับแล้วก็ได้สิ่งที่เราต้องการในบ้านการทำงาน DIY ของผมทุกๆงานอาจจะไม่ได้สวยและถูกใจเพื่อนๆทุกคนนะครับแต่ว่ามันออกมาถูกใจผมมากที่สุดครับคือผมก็คิดมานานนะครับว่าผมจะทำยังไงดีให้ประตูตรงนี้2บานมันเปิดโล่งออกไปเลยนะเพราะว่าผมอยากได้แสงเข้ามาในสตูดิโอหรือห้องทำงานผมเวลาผมนั่งทำงานทั้งไงเนี่ยมองออกมาเนี่ยมันจะได้เห็นสนามหญ้าเขียวๆนะครับรู้สึกโปร่งโล่งสบายมากขึ้นคือถ้าเปลี่ยนเป็นบานเปิดมาเลยนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบ้านผมครับมันก็จะเกะกะนะครับเปิดเข้าด้านในบานก็จะเกะกะเปิดออกมาด้านนอกบานมันก็จะเกะกะนะครับสุดท้ายเรารู้สึกว่ามันเกะกะอยู่ดีนะวิธีที่มันน่าจะประหยัดพื้นที่ที่สุดนะครับก็คือตัดประตูออกเป็น4ชิ้นนะครับแล้วทำเป็นบานเพี้ยมพับไปฝั่งเดียวเลยครับทุกคนเห็นไหมครับเวลานั่งในบ้านเนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยประตูบานนี้มันน่าจะเอาออกไปนะมันเกะกะจังเลยคือทางที่เรานั่งอยู่เราจะเห็นวิวข้างนอกเต็มๆสวยๆครับมันต้องมาติดแบบลูกกรงเหล็กอันนี้อยู่ตลอดเวลาและอย่างแรกที่ผมต้องทำนะครับก็คือการรื้อประตูเหล็กอันนี้ออกมาก่อนครับประตูเหล็กส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะมีตัวบางรางนะครับมาปิดไว้นะเราก็แกะตัวบางรางออกก่อนนะฮะแกะตัวบางรางออกมานะครับเราก็จะเห็นตัวหิ้วรางตรงนี้นะครับเราก็เอาประแจมาขันแล้วก็แกะออกได้เลยครับเสร็จแล้วก็ยกบานออกมาได้เลยครับแค่นี้เห็นไหมง่ายมากโอ้หนักเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าเบาโอ้ตอนแรกนึกว่าเบาๆครับไม่เบานะเนี่ยหนักเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดนะครับแล้วก็น่าจะต้องลดปริมาณเหล็กที่มันมีอยู่สักหน่อยนึงครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะแก้ไขงานยังไงได้สำหรับมุมลวดนะครับเราก็แกะออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่าแม้มุมลวดเนี่ยเราจะดัดแปลงเอากลับมาใช้ได้ด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะตัดต่อได้ไหมนะอย่างแรกที่ผมจะทำนะครับผมก็จะตัดประตูเหล็กบานนี้ออกครึ่งบานครับลูกหมูที่ผมใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นลูกหมูไฟฟ้านะครับไร้สายของสแตนเลย์นะครับซึ่งข้อดีคือมันสามารถควบคุมได้ที่นิ้วของเราตรงนี้นะครับซึ่งทำให้เราสามารถควบคุมแบบเขาเรียกอะไรนะเวลาที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาหรือต้องการจะหยุดงานการคันนะครับใบมันจะไม่ดิ้นคือลูกหมูธรรมดาเนี่ยรอบมันจะหมุนตลอดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นลูกหมูไฟฟ้าแบบนี้ครับเราสามารถกดได้แล้วก็ไม่มีสายให้เกะกะนะครับและใครอยากได้ก็คือลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะครับส่วนที่ผมใช้ลูกหมูเนี่ยผมจะไม่ตัดขาดนะครับผมจะเว้นไว้สักหน่อยนึงนะครับบางๆแบบนี้นะคือลูกหมูเนี่ยถ้าเป็นเหล็กลักษณะนี้นะครับแล้วเราตัดให้มันขาดเลยเนี่ยเดี๋ยวเหล็กครับมันจะบีบเข้ามานะแล้วก็จะบีบที่ใบลูกหมูหรือว่าใบเจียของเรานะครับทำให้ใบแตกได้นะครับซึ่งผมเคยโดนมาละผมก็เลยเสียวมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาผมตัดเหล็กนะครับที่มันมีลักษณะเชื่อมไว้สองข้างแบบนี้นะครับตัดตรงกลางเนี่ยผมก็จะเว้นไว้อย่างนี้นะครับไม่ตัดจนขาดทุกคนครับตอนนี้ผมตัดแล้วก็ปาก
ตัวรั้วเก่าของผมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ขาดออกจากกันนะครับเราจะมาดูนะว่าวิธีที่ผมทำเนี่ยมันใช้ได้ไหมเราไม่ต้องตัดขาดนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำการหักกลางนะครับหักกลางเหล็กนะโอเคนะครับก็ได้แล้วแค่นี้เราก็แบ่งประตูครึ่งบานได้แล้วนะครับนี่ฮะเรียบร้อยทุกคนครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะเก็บตัวเหล็กดัดไว้นะครับซึ่งผมก็ไปนั่งตัดเหล็กนะครับซึ่งมันเสียเวลาเยอะมากๆเลยครับแล้วผมรู้สึกว่าเดี๋ยวผมต้องทำอีกบานหนึ่งผมต้องมานั่งตัดอย่างนี้เหรอผมก็เลยเปลี่ยนใจครับว่าไอ้ตัวเหล็กดัดเนี่ยเดี๋ยวถ้าจะใช้ยังไงนะเดี๋ยวผมค่อยดีไซน์มันออกใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวผมตัดเหล็กดัดมันออกไปหมดเลยดีกว่านะครับแล้วก็ให้เหลือแต่โครงเปล่าๆนะเราจะได้ออกแบบงานของเราได้อิสระมากขึ้นครับโหจะเสียเวลาทำไมดูดิทำแบบนี้แต่แรกง่ายกว่าเยอะเลยทุกคนครับรอบนี้สำหรับประตูอีกบานหนึ่งผมใช้ลูกหมูเจียเฉพาะตรงจุดเชื่อมครับและหลังจากนั้นผมก็กระโดดกระทืบมันเลยครับซึ่งแค่นี้เองครับตัวโครงเหล็กดัดก็หลุดออกมาหมดแล้วครับเหล็กที่ผมใช้วันนี้นะครับเป็นเหล็กกาวไนท์ขนาดนิ้วครึ่งนะครับก็จะเท่ากับไซส์ตัวรั้วกล่องเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็ทำการเชื่อมเข้าไปเลยนะผมก็จะตัดวงกบเข้ามุม45องศานะผมไม่ได้เชื่อมเก่งอะไรนักหนานะครับก็แค่เชื่อมทำให้เหล็กมันติดกันได้นะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าวงการเชื่อมเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับจะต้องมาแบบโอ้เชื่อมเก็ดปลาเชื่อมเนี้ยบไม่เนี้ยบนะครับคือเอาอย่างนี้เนาะเราเชื่อมมือใหม่เอาให้เชื่อมแบบใช้งานได้ไม่หลุดไม่ไหม้อันนี้โอเคแล้วนะครับส่วนใครจะเชื่อมเก่งเชื่อมเทพอะไรเงี้ยใครอยากดูวิธีเชื่อมดีๆนะครับก็ไปดูช่องที่เขาสอนเชื่อมโดยตรงแล้วกันนะครับแต่ว่าคือผมก็จะเชื่อมแบบที่ผมเชื่อมได้นะซึ่งสำหรับคนที่เชื่อมไม่เป็นเลยนะครับอยากจะแนะนำอย่างนี้ลองใช้เครื่องเชื่อมที่เป็นตู้มิกดูนะครับเพราะว่าตู้มิกเนี่ยเหมาะกับมือใหม่นะทำให้เชื่อมง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาถามนะเชื่อมยาวๆเป็นยังไงอย่างงี้ไปคือจะบอกว่าผมทำงาน DIY ในบ้านผมเชื่อมนิดเดียวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสำหรับการเชื่อมแบบหนักๆยาวๆเนี่ยแนะนำไปถามมืออาชีพนะครับผมเป็นการเชื่อมแบบสมัครเล่นนะครับอ่ะแล้วก็การเชื่อมนะครับใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมนะแนะนำมือใหม่ใช้ถุงมือกันไฟนะครับใส่หน้ากากให้ดีนะแล้วก็คนบางคนก็แนะนำบอกโอ้จะเชื่อมเนี่ยต้องเอาน้ำเต้าหู้ทาตานะอย่าไปทำนะทางการแพทย์เขาไม่แนะนำให้ทำนะครับทุกคนครับอย่างที่ผมบอกไปนะว่าผมเชื่อมไม่สวยครับนะเพราะว่าผมเชื่อมไม่เป็นนะแต่ว่าถึงเราเชื่อมไม่สวยนะครับเราก็เชื่อมได้นะครับไม่ต้องไปกลัวถ้ามันไม่สวยอย่างนี้นะครับเราก็ทำการใช้ขัดเราก็ใช้ลูกหมูนะครับเคลียร์ออกแล้วเราก็ปรับผิวให้เรียบนะครับแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่ารอยเชื่อมมันยังไม่ดีพอนะครับเราก็เชื่อมกลับลงไปใหม่ได้ครับเชื่อมไปแก้ไปขัดไปนะครับจนกว่าเราจะพอใจครับพอเราขัดไปเชื่อมไปนะครับรอยเชื่อมที่เราได้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวพอเราทำสีนะครับมันก็จะเรียบร้อยมากขึ้นครับเราเริ่มปรับไฟเข้าที่นะครับเชื่อมไปหลายๆรอบนะครับรอยเชื่อมเราก็จะเริ่มดูดีขึ้นเรื่อยๆครับทีนี้อันนี้รอบเดียวจบครับทีนี้เดี๋ยวเราก็ขัดได้เลยทุกคนครับพอผมแค่แกะประตูเหล็กออกนะดูสิบ้านก็โล่งขึ้นอีกเยอะเลยครับเพื่อนๆสังเกตครับว่าประตูผมมันเป็นประตูเลื่อนรางบนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะทุกคนครับตอนนี้ผมเชื่อมประตูเสร็จ3บานแล้วนะครับแต่เนื่องจากประตูบานสไลด์เดิมของผมเนี่ยมันจะใหญ่กว่าตัววงกบนะครับเพราะบานสไลด์มันต้องซ้อนกันใช่ไหมดังนั้นเนี่ยบานสุดท้ายเราจะไปตัดครึ่งไม่ได้นะครับเราก็จะต้องมาวัดพื้นที่จริงครับว่าตรงเนี้ยมันเหลือเท่าไหร่ครับซึ่งไม่ว่าเพื่อนๆนะครับจะติดบานทัดแบบนี้นะครับมันก็ต้องเหลือช่วงสเปซนะครับให้มันพับด้วยนะครับหรือว่าใครนะครับใส่เข้าไปข้างล่างข้างในแบบนี้เห็นไหมมันก็จะมีสเปซอยู่นะครับที่มันจะต้องใส่บานพับไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ DIY มือใหม่นะครับคือผมเนี่ยจะบอกว่าสำหรับการเชื่อมเหล็กนะถ้าเพื่อนๆอยากเชื่อมง่ายๆนะครับอยากให้เพื่อนๆให้ความสำคัญกับการตัดเหล็กครับเพื่อนๆครับก่อนหน้านี้ผมรีบนะครับผมก็เลยวางบนแท่นปุ๊บผมก็ตัดเลยนะครับซึ่งปัญหาของมันก็คือช่วงรอยต่อเหล็กต่างๆเนี่ยมันก็จะมีสเปซห่างอยู่ประมาณ1มิลครับเห็นไหมเพื่อนๆพอเหล็กมันห่างอ่ะเราต้องคอยวนลวดเชื่อมนะแล้วก็พอกจนเนื้อมันเต็มนะซึ่งอันเนี้ยทำให้เปลืองลวดเชื่อมแล้วก็เสียเวลานะครับถ้าเรายังปรับไฟได้ไม่ดีนะครับหรือว่าเรายังเชื่อมไม่แม่นยำพอเนี่ยมันก็จะทำให้รอยเชื่อมของเราเนี่ยมันเกิดอาการไหม้แล้วก็เหล็กทะลุได้ง่ายๆครับเพื่อนๆดูนะครับถ้าเราวัดแม่นแล้วก็ตัดเหล็กดีนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ารอย
ต่อระหว่างเหล็กเนี่ยมันจะชิดมากเลยครับพอมันชิดเนี่ยมันก็จะทำให้เราเชื่อมง่ายขึ้นมากๆครับเพื่อนๆครับแล้วตอนที่เราเชื่อมนะอย่าเพิ่งใจร้อนเชื่อมลากยาวๆไปเลยนะครับให้แต้มอย่างนี้ก่อนนะครับแต้มเพื่อจัดระดับนะครับว่างานเชื่อมของเราอ่ะมันตรงหรือมันลงตัวหรือยังถ้ามันมีปัญหาเราจะได้ตัดแต่งได้นะครับหรือจะได้พอขยับได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราไปเชื่อมยาวปื๊ดลงมาติดแน่นแล้วทีนี้ก็ยุ่งครับก็จะต้องตัดแก้กันเยอะเลยฮะถามว่ารอยเชื่อมเราต้องฝึกเยอะแค่ไหนนะครับกว่าเราจะเริ่มเชื่อมงานได้นะครับคือผมจะบอกว่าเนี่ยครับจากเมื่อกี้ตอนแรกนะผมเชื่อมประตูมาอันนี้คือบานที่4นะครับตอนนี้รอยเชื่อมผมก็จะได้ประมาณขนาดนี้นะซึ่งตัวผมใช้ตู้เชื่อมมิกไงเลยทำให้การเชื่อมเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยครับสำหรับคนที่เชื่อมมือใหม่นะครับลองตู้เชื่อมมิกแบบนี้ดูนะครับเชื่อม MMA ก็ได้ราคาก็ไม่แพงนะครับลองดูรีวิวที่ผมเคยรีวิวไว้ได้นะครับส่วนลิงก์เนี่ยก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เนี่ยแหละตอนนี้ผมสั่งหน้ากากเชื่อมของพัมกินมานะข้อดีของมันคือมันเปิดอย่างนี้ได้ไงเป็นกระจกใสแบบนี้ครับเวลาเชื่อมเราก็ปิดนะครับเวลาตัดเราก็เปิดแบบนี้ครับทำให้ทำงานสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือราคาก็ไม่แพงครับลองไปหาซื้อดูนะลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอเหมือนเดิมจ้า คลิปวิดีโอนี้นี่ขายของรัวๆเลยทุกคนครับซึ่งระหว่างที่ผมทำงานนะครับก็ผมก็โดนไฟลวกแขนมาเรียบร้อยครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ชิ้นงานมันร้อนนะพอผมยกขึ้นมาชิ้นงานมันล้มลงมาพาดแขนนะครับมันก็เลยกลายเป็นแผลไหม้แบบนี้ครับก็เลยอยากจะมาบอกเพื่อนๆนะครับว่าสำหรับใครนะครับที่เชื่อมหรือว่าจริงๆเราไม่ต้องเชื่อมก็ได้นะใครที่โดนน้ำร้อนลวกนะครับโดนแบบไฟไหม้นะครับผิวอะไรอย่างเงี้ยเบิร์นแบบนี้นะครับวิธีการปฐมพยาบาลนะหลายคนชอบไปเอาแบบยาสีฟันชอบไปเอาแบบยาหม่องนะครับหรือบางคนก็หนักกว่านั้นก็เอาน้ำแข็งนะครับมารีบประคบนะครับจะบอกว่าอย่าทำแบบนั้นนะวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องนะครับสำหรับคนที่โดนแผลไฟลวกแบบนี้นะครับให้เอาน้ำเปล่านะครับน้ำธรรมดาอุณหภูมิปกติเนี่ยแหละไหลผ่านไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายแสบร้อนนะประมาณ 15-20 นาทีนะครับนี่คือวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ปิดแผลเรียบร้อยนะครับหรือว่าถ้าใครเป็นอาการหนักๆมากก็ไปโรงพยาบาลซะนะครับตัวจุดยึดรางบนนะครับเราก็ไม่ต้องซื้อเพราะว่ามันมีอยู่บนบานเลื่อนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องย้ายตำแหน่งนะครับตอนนี้มันอยู่ตำแหน่งเข้ามาด้านในนะครับผมก็ต้องทำการขยับนะครับเพื่อให้ย้ายอยู่ตรงมุมนะมาดูก่อนนะครับว่าบานเพียมเนี่ยมันอยู่ได้ยังไงนะครับถ้าเราแขวนเฉพาะตรงส่วนของข้างบนรางนะครับมันจะงอกแงกอยู่ไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีจุดยึดนะครับอย่างแรกก็คือบานพับที่อยู่ด้านข้างนะครับอันนี้ผมใช้บานพับประตูธรรมดานะเพราะว่าคือผมตั้งใจจะทำประตูเหล็กที่มันไม่ได้หนักมากนะครับเพราะนั้นผมก็จะใช้บานพับประตูธรรมดาซึ่งมันรับน้ำหนักได้อยู่แล้วนะไม่ได้ไปเชื่อมเหล็กติดอะไรนะครับแล้วก็เวลาที่เรากางมาเสร็จแล้วนะครับทีนี้ถ้าทุกคนจะทำเหมือนผมนะครับคือบานที่อยู่ติดกับบานพับอ่ะมันจะต้องเป็นบานที่สั้นกว่าบานอื่นครับพอเราใส่บานแรกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะส่วนบานต่อมานะครับผมก็จะมาติดบานพับในที่แบบนี้นะครับซึ่งให้มันตรงกันกับบานแรกครับถ้าเพื่อนๆดูจากด้านบนนะครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันก็ตรงกันนะครับส่วนตรงเนี้ยจริงๆแล้วตัวมุมตัวนี้นะครับเราจะต้องใช้ตัวหิ้วนะครับสำหรับใส่ตรงมุมนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ซื้อมาครับผมก็ใช้ตัวเดิมนะครับใส่มินมินก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตัดส่วนที่เกินทิ้งนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมตัวนี้ติดให้เพื่อความแข็งแรงครับเพื่อนๆดูนะครับเวลาเราใส่บานพับบานเฟียมนะครับมันจะสลับนอกในนะครับอย่างบานเนี้ยนะครับเปิดเข้าในนะครับเปิดเข้าในนะส่วนบานนี้นะครับพับออกนอกนะครับเวลาหักเข้าไปปุ๊บมันก็จะหักกลับไปกลับมาแบบนี้ครับอันนี้นอกอันนี้ในแบบนี้เห็นไหมปุ๊บมันก็จะมาชนกันนะครับอีกบานนึงตามมานะครับเป็นแบบนี้ถ้าใครดัดแปลงจากบานเลื่อนเหมือนผมนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าล้อที่ใช้นะครับก็จะเป็นแค่2ล้อเท่านั้นเองนะครับเราจะใส่ล้อลงไปที่มุมประตูบานแรกนะครับกับมุมประตูบานที่2นะครับทีนี้อย่างตัวกรประตูเดิมของผมนะครับผมก็ไม่ได้เอาออกนะครับพอเรามาประกบครับเข้าตำแหน่งเดิมปุ๊บนะครับนี่ครับมันก็ยังใช้ได้ครับเป็นล็อกเหมือนเดิมนะครับทั้งข้างงอกข้างในฮะเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าทีนี้พอเราใส่บานเฟียมแล้วอะตัวบานพับของเรานะครับจะค่อนข้างห่างครับเนื่องจากว่าบานพับที่ผมใช้เนี่ยผมไม่ได้เชื่อมติดไปนะครับหรือว่าเชื่อมปิดไปมันก็อาจจะชิดกว่านี้มาอีกนิดนึงนะแต่ยังไงก็ตามมันก็จะมีร่องเหล็กอยู่ดีครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาใส่ตัวบังนะครับที่จะเอามาอุดตัวร่องเหล็กตรงนี้ครับตอนนี้ใส่บานเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับลองมาเปิดกันดูนะฮะนี่เห็นไหมพอเราทำเสร็จนะครับเราเปิดประตูแบบนี้นะครับบ้านเราก็จะดูกว้างโล่งขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็พอเวลาที่เราปิดนะครับมันก็มาเป็นรั้วปิดบ้านเราเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับเราก็ได้โครงประตูอย่างที่เราพอใจนะครับเฟียมพับเปิดปิดได้แล้วแล้วก็งบประหยัดมากๆนะครับเพราะว่าดัดแปลงมาจากประตูบานเก่านะครับ
นื่องจากบานนี้นะครับเป็นประตูเหล็กเพื่อไว้กั้นความปลอดภัยในบ้านผมนะครับในสัปดาห์หน้าครับผมก็จะมาซอยโครงเพิ่มนะครับเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นนะแล้วก็จะทำยังไงนะครับรวมถึงการทำสีนะครับแล้วก็การจบงานประตูบานเพี้ยมของผมครับและถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมนะสัปดาห์หน้ามาดูตอนจบกันและอย่าลืมกด like